หลายๆคนนะครับคงจะเคยพบกับปัญหาแอปพลิเคชันไม่แจ้งเตือนนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยพลาดข้อมูลหรือว่าการติดต่อสื่อสารที่สำคัญไปแนะนำตรวจสอบและตั้งค่าเพิ่มเติม2จุดด้วยกันคือ 1. ที่เมนูการแจ้งเตือนของตัวเครื่องและ 2. ที่เมนูการจัดการแอปพลิเคชันครับสามารถรับชมต่อหรือชมคลิปอื่นๆผ่าน AIS Play ที่ช่อง AIS 360 Channel แล้วมาชมกันเยอะๆนะครับ